Fin สู่ Starter ในสุนัขโตเราก็ยอมรับว่าจำเป็นที่จะต้องมีการยั่วยั่วไม่ใช่ไปยั่วให้โกรธนะครับแต่ยั่วในลักษณะที่เป็นบุคคลที่มีบุคลิกน่าสงสัยยั่วแบบถือของจะเข้ามาทำร้ายฟิล่าของเราเนี่ยที่มีความเป็นกาดเนี่ยแสดงออกอย่างไรเราก็ต้องดูครับว่าการที่เขาวิ่งเข้าใส่และเห่านานแค่ไหนแต่ที่ผมบอกว่าฟิล่านะปัจจุบันก็ยังดุกว่าหลายสายพันธุ์ในทั่วไปครับแต่คำว่าดุแบบถึงใจดุแบบที่มันจะส่งทอดยีนหรือพันธุกรรมความดุไปถึงลูกถึงหลานได้เนี่ยมันต้องระดับไหนดังนั้นถ้าหากว่าเรามีคนยั่วนะครับยั่วไม่ใช่ไปตีให้สุนัขโกรธคนยั่วหรือคนล่อเนี่ยไม่ถึงตัวสุนัขนะครับสุนัขเนี่ยต้องพุ่งเข้าใส่ต้องวิ่งเข้าใส่แล้วต้องวิ่งจนกว่าภัยอันตรายหรือคนยั่วนั้นน่ะอยู่นอกอาณาเขตของเขาไปอย่างเงี้ยเราถึงว่าเนี่ยแหละคือความเป็นกาดด็อกที่ฟิล่าควรมีไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าใส่เห่าแล้วก็เงียบหายไปเดินถอยไปอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะครับผม